สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรบดินทรเทพยวรางกูลทรงห่วงใย13ชีวิตติดในถ้ำหลวงและทรงมีกระแสรับสั่งให้จัดระเบียบบุคคลที่จะเข้าไปในพื้นที่เพื่อไม่ให้กระทบการทำงานของเจ้าหน้าที่นะครับโดยทางพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวถึงความคืบหน้าในการช่วยเหลือนักฟุตบอลเยาวชนและโค้ชผู้ฝึกสอนรวม13คนที่หายเข้าไปในถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนวนอุทยานขุนน้ำนางนอนจังหวัดเชียงรายว่าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยถึงเรื่องนี้และทรงมีกระแสรับสั่งให้จัดระเบียบบุคคลที่จะเข้าไปในพื้นที่เพื่อไม่ให้กระทบกับการทำงานของเจ้าหน้าที่ขณะที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีทรงห่วงใยเด็กๆทั้ง13ชีวิตที่ติดอยู่ภายในถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนจังหวัดเชียงรายทรงรับสั่งขอให้เด็กๆและเจ้าหน้าที่ทุกนายปลอดภัยในการนี้ทรงพระราชทานเงินส่วนพระองค์จำนวน 500,000 บาทเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปซื้ออาหารและสิ่งของจำเป็นเพื่อสนับสนุนเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือน้องๆอย่างเร่งด่วนขณะที่วันนี้เจ้าหน้าที่ยังคงดำเนินการค้นหาต่อเนื่องโดยแบ่งการทำงานเป็น2ส่วนนะครับคือ 1. การดำน้ำเข้าไปช่วยเหลือและ 2. หาช่องทางเข้าด้านบนเขาด้านนอกที่ยังประสบปัญหาเรื่องของหมอกเรื่องของสภาพอากาศทำให้เฮลิคอปเตอร์ไม่สามารถบินขึ้นได้ต้องเดินเท้าเข้าไปเท่านั้นส่วนเครื่องสูบน้ำที่หลายหน่วยงานระดมเข้ามาช่วยเหลือจำนวนมากยังไม่สามารถนำเข้าถ้ำได้เพราะยังกังวลเรื่องการเพิ่มคาร์บอนไดออกไซด์ขณะที่เครื่องสูบน้ำที่เข้าไปได้มีเพียงระบบไฟฟ้าขณะนี้เจ้าหน้าที่ทำทุกวิถีทางตามคำแนะนำเพื่อช่วยเหลือออกมาโดยวันนี้ทุกคนหวังว่าจะได้พบข่าวดีครับนะครับในเรื่องแรกเลยก็ต้องเรียนนะว่าน้ำมันมากขึ้นนะเราก็สูบนะแต่น้ำที่ซึมในเขาเนี่ยก็ลงมามากขึ้นอย่างไรก็ตามเจ้าที่ก็ยังทำงานอยู่อย่างต่อเนื่องทั้งสองส่วนส่วนหนึ่งคือพยายามที่จะใช้การดำน้ำเข้าไปอีกส่วนหนึ่งคือหาช่องทางเข้าด้านบนเขาด้านนอกไปและยังทำอยู่ในเช้านี้ในส่วนของการดำน้ำเข้าไปก็มีความคืบหน้านะก็ต้องถือมีความคืบหน้าวันนี้ก็ยังดำรงความมุ่งหมายที่จะค่อยๆทำดำเข้าไปเป็นระยะแล้วก็ใช้เชือกหมายแนวเพื่อใช้ชุดต่อมาไม่ต้องคลำทางนะเพื่อจะให้เข้าไปให้ได้ต้องการที่จะไปให้ถึงตัวเด็กให้ได้ก่อนแล้วจะออกไงค่อยหาทางอีกทีหนึ่งก็ทุกคนก็หวังนะเราต้องตั้งความหวังว่าเด็กๆขณะนี้เขายังปลอดภัยแน่นอนเพราะว่าเขาคุณทราบดีว่าเขาประจำเขาเป็นคนแข็งแรงและมีการเตรียมการนะครับเขาเขียนแผนที่เด็กเพื่อนเขาที่อยู่นอกเขียนแผนที่เนี่ยละเอียดเหมือนกับละเอียดกว่าคนที่เราเข้าไปดูเนี่ยเพราะเราไม่เคยเข้าไปเขาเขียนแผนที่ได้ละเอียดเขาน่าจะยังอยู่เราก็ต้องเร่งที่จะเข้าไปช่วยให้ได้เท่านั้นเองคงจะน่าจะมีข่าวดีนะก็ต้องตั้งความหวังไว้อย่างนั้นขณะที่พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับสั่งการให้นำเครื่องสูบน้ำแรงดันสูงของกรุงเทพมหานครจำนวน5เครื่องไปช่วยสูบน้ำภายในถ้ำหลวงในช่วงเช้าวันนี้อีกด้วยนะครับค่ะซึ่งทีมข่าวนะคะได้มีการตรวจสอบจาก TOR ในการจัดซื้อเครื่องสูบน้ำของทางกรุงเทพมหานครที่จะมีการส่งไปที่จังหวัดเชียงรายนะคะก็พบว่ามีสเปคที่น่าสนใจค่ะคือความสามารถในการสูบน้ำไม่น้อยกว่า 12,000 ลิตรต่อนาทีที่ระยะสูบน้ำไม่น้อยกว่า 13.5 เมตรและปั๊มเคิร์ฟนะคะที่อัตราการสูบ 12,500 ลิตรต่อนาทีที่จะต้องมีการสูบนะคะระยะสูบที่ส่งไม่น้อยกว่า20เมตรและประสิทธิภาพไม่น้อยกว่า 75%ส่วนเครื่องยนต์ของเครื่องสูบน้ำอันนี้นะคะเป็นเครื่องดีเซล4จังหวะไม่น้อยกว่า4สูบระบายความร้อนด้วยน้ำมีแรงม้าไม่น้อยกว่า120แรงม้าที่รอบไม่เกิน 1,500 รอบต่อนาทีส่วนแรงบิดนะคะสูงสุดไม่น้อยกว่า550นิวตันเมตรพร้อมติดตั้งถังน้ำมันแบบเทรลเลอร์สามารถเคลื่อนย้ายได้ด้วยค่ะเครื่องสูบน้ำชนิดนี้นะคะทางกรุงเทพมหานครให้เหตุผลในการจัดซื้อว่ามีความจำเป็นในเรื่องของการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลตามแผนการปฏิบัติงานบริหารจัดการน้ำในพื้นที่จุดอ่อนน้ำท่วมให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นซึ่งการจัดซื้อก็มีไปทั้งสิ้น53เครื่องด้วยกันค่ะครับพร
ราะฉะนั้นตอนนี้อุปกรณ์ไหนที่สามารถที่จะเข้าไปทำการช่วยเหลือทั้ง13ชีวิตที่ถ้ำหลวงได้นะครับก็ถูกลำเลียงส่งไปที่จังหวัดเชียงรายอย่างต่อเนื่องรวมไปถึงเรื่องราวของกำลังใจนะครับและน้ำใจของคนไทยจากทั่วทุกพื้นที่เลยนะครับที่ส่งไปยังแม่สายจังหวัดเชียงรายเพื่อเอาใจช่วยทั้งน้องๆทั้ง13คนรวมไปถึงเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องด้วยนะครับดูรายการสดช่อง118พร้อมกันได้ทุกช่องทางดังต่อไปนี้หรือดูรับชมย้อนหลังได้ที่ Daily Motion และ YouTube News 18อย่าลืมกด Subscribe YouTube ช่อง News 18เพื่อติดตามข่าวสารตลอด24ชั่วโมง